เปิดโพสต์ล่าสุดสงกรานต์หลังแมทพิลานีเผยความสัมพันธ์ยอมรับไม่เหมือนเดิมจากกรณีทำเอาแฟนๆส่งกำลังใจอดเป็นห่วงไม่ได้หลังสาวแมทพิลานีโพสต์ IG Story คนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องมาคุมงานเองเหนื่อยหน่อยนะนอกจากนี้ยังแชร์ข้อความจากหนังสือว่าสัญญาณแห่งการจากลาแล้วแต่เลยคือคำที่น่ากลัวที่สุดเป็นคำพูดที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์กำลังจะจบลงเพราะไม่ใส่ใจอีกต่อไปแล้วล่าสุดแมทพิลานีได้ออกมายอมรับตรงๆว่าคุยกันน้อยลงเพราะต่างคนต่างยุ่งไม่ฟันธงเรื่องความสัมพันธ์ว่าดีหรือไม่เพราะอยากกลับไปคุยกันก่อนส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากันเพียงแต่ต่างฝ่ายต่างโฟกัสเรื่องงานเรื่องธุรกิจของตัวเองมากขึ้นส่วนตัวแมทเองก็ยอมรับว่าช่วงหลังมานี้ยุ่งกับธุรกิจขายทั้งของออนไลน์และหน้าร้านซึ่งเป็นร้านที่ทางหนุ่มสงกรานต์ได้เปิดให้ส่วนโพสเศร้าหรือโพสตัดเพ้อแค่แซวตัวเองเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักหลังเป็นประเด็นก็ยังไม่ได้คุยเพราะต่างคนต่างยุ่งส่วนตัวยังไม่ได้ถามถึงฟีดแบคของพี่เขาเรื่องที่โพสเป็นข่าวเพราะไม่ค่อยได้คุยกันล่าสุดทำเอาชาวเน็ตอกสงสัยไม่ไหวแอบไปส่องไอจีหนุ่มสงกรานต์โดยได้โพสต์ภาพคุณพ่อและลูกสาวโดยไม่ได้เคลื่อนไหวถึงแฟนสาวแต่อย่างใดขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ